ท็กเจอร์มันไม่ค่อยเยอะเหมือนยักษ์นอนป่ะตรงไหนหัวตรงไหนขาThank you.
มันเหมาะขี่ทางไกลยาวๆเหมาะไปแบบไม่เหมาะแบบซอกๆแซกๆหาทางอะนะมองไม่เห็นมันจะชันป่ะขี่วนๆดูเขาด้วยนะโอ้ยดูหินก้อนนู้นเนี่ยมันจะหล่นเห็นไหมเนี่ยดูดิเห็นไหมโอ้ยสุดยอดโอ้โหลิงเยอะแยะเลยลิงก็เพียบงามจังเว้ยเนาะหลบลมพอดีอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดลิงเยอะไปหน่อยก็มันก็คงเยอะอยู่แล้วมั้งเป็นบ้านมันน่ะนะ
นี้รถไฟเปล่าวันน่ะน่าจะใช่นะอันนี้รถไฟไหนว่าห้องน้ำอยู่ไหนเนาะหาห้องน้ำไม่ได้พอดีขี่ผ่านทางนี้รถไฟมีห้องน้ำอยู่พอดีสถานีรถไฟบ่อนอกมาติดต่อหอกลางเต็นท์ครับคนเท่าไหร่ครับ50บาทต่อติดต่อ50บาทเคยมาหรือยังคะครั้งแรกครับดีเลยอากาศเย็นหน้าร้อนมีพัดลมให้เช่าปลั๊กก็มีให้เช่า มีทุกอย่างครับที่นี่อ๋อเขาจะกลางตรงนี้กันเลยฮะตรงเนี้ยมันจะร้อนช่วงเย็นเพราะว่าพระอาทิตย์ตกช่องนี้เราจะเห็นพระอาทิตย์ตกเต็มๆฮะช่องเนี้ยนะครับพระอาทิตย์จะตกช่องนี้แหละอ๋อพระอาทิตย์ตกแต่พระอาทิตย์ขึ้นจะไม่เห็นเพราะฝั่งนู้นอ๋อคือใครถ้ามาช่วงเนี้ยใครก็บอกโอ๊ยน้องมันร้อนมันร้อนมันต้องร้อนแน่ครับเพราะพระอาทิตย์ตกช่องนี้มันต้องร้อนแน่แล้วก็ประมาณแต่นี้มันเลยช่วงร้อนไปแล้วมั้งนี่เพราะมันจะตกละเดี๋ยวช่วงนี้อากาศก็จะเย็นหน่อยเพราะว่าประกาศพายุแต่ผมไม่รู้ว่าพายุฝนหรือพายุลมอ๋อแต่วันนี้น่าจะไม่มีหรอกเพราะเห็นชาวประมงเขาออกเรือกันอ๋อน่าจะยังไม่มาน่าจะมาพรุ่งนี้พายุนะครับฮะในตรงนั้นอาจจะกลางบริเวณนี้แล้วก็เป็นชั้นๆตรงนี้คือถ้าเกิดต่างคนต่างมาคือกลางได้เลยอ๋อผมก็มาในกูตาม Google Map อ่ะเห็นอ่ะโอ้โหปีใหม่แน่นแน่นเลยเหรอครับชุมชนเล็กๆแต่พี่กลางถึงนู่นเลยโอ้โหอันนี้มันติดที่ก่อสร้างมันมีมาเลยวิวมันเลยมีไว้สวยด้านหน้าอ๋อครับผมพยายามให้กลางโซนนี้เพราะว่ามันเป็นส่วนตัวมากกว่าครับลงทะเบียนแล้วพี่เลือกที่ได้ตามสบายเลยผมลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วครับจ่ายตังค์แล้วโอเคครับอ
Thank you.